โอ้โหลักกี้ซีซั่นใหม่ครับทุกคนแบบว่าสวยมากอะครับท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับVięc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umyj palca na palcach kam. Na palcach kam. โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรหลักคนเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็ช่วงนี้คือแบบอาจจะไม่ค่อยได้อาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ลง4คลิปนะฮะอาทิตย์นี้ลงแค่3คลิปนะครับเดี๋ยวเอาไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันนะก็แบบว่าช่วงนี้แบบว่าก็แบบว่าช่วงนี้แบบว่ากิจกรรมมาเยอะนะครับเดี๋ยวแบบหลายๆคนแบบเห็นแบบน้องๆหลายคนคอมเมนต์กันนะครับแบบว่าโอ้ยพี่เมื่อไหร่ชุดเล่นคันใหม่กำลังจะมาครับพี่เมื่อไหร่ชุดใหม่กำลังจะมานี่คือแบบว่ามันชุดใหม่ก็มาอีกอาทิตย์กว่าใช่ไหมมันก็กันจะออกแล้วตอนนี้พอแบบว่าเรื่องคันมันก็วันที่8แล้วใช่ไหมฮะอีก8วันก็หมดแล้วครับทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องคันต่อไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับแน่นอนนะครับทุกคนก็อยากรู้นะครับเดี๋ยวพี่เมียวจะให้ดูเป็นภาพโดยรวมเลยด้วยกันนะครับพี่เมียวไม่ได้มีเป็นวิดีโอพี่เมียวเป็นภาพดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นภาพก่อนเลยนะครับนี่ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยนี่เป็นชุดสำหรับเล่นขั้นใหม่นะครับอันนี้คือของจริงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายที่หลังนะครับโอเคเดี๋ยวขอเข้าห้องก่อนละกันคือแบบว่าคนชวนเยอะนะครับก็นะครับเรามาดูจากภาพนะครับก็นี่ฮะทุกคนเห็นเสื้อตรงริมเอาเสื้อทีละตัวนะครับเสื้ออันบนสุดเห็นไหมฮะที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงแล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเสื้อมันแจกนะฮะพี่เมียไม่แน่ใจนะครับส่วนอันที่สองนะครับมันเป็นเหมือนเป็นกระเป๋าเลเวล1เลเวล2ก็จะเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับส่วนอันที่มันเป็นเข่าๆมังกรล่างๆกระเป๋าเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือนเป็นกรงเล็บมังกรแล้วก็เป็นหัวมังกรนะพี่เมียคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนหลุมศพนะครับก็คือกล่องศพอ่ะเวลายิงเราตายอ่ะครับแล้วก็ไอ้ข้างล่างเนี่ยพี่เมียไม่ชัวร์ว่ามันเป็นระเบิดหรือมันเป็นกระเป๋าเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับอันนี้ไม่ค่อยชัวร์นะแล้วก็ไอ้ที่ทุกคนเห็นไหมฮะเห็นสกินปืนไหมครับนั่นนะฮะเป็นทางของสกินปืนฟาร์มาร์ทลายมังกรนะครับแล้วก็ VSS ทุกคนเห็นไหม VSS ข้างบน VSS ก็คือ VSS ลายมังกรนะครับแล้วก็เห็นเอาเราไปดูฝั่งไอ้อีกฝั่งนึงกันดีกว่านะจะเป็นรูปชุดผู้ชายอาดำใส่ชุดนี่แน่เป็นเสื้อสำหรับสายฟรีมาครับน่าจะเป็นเสื้อลายสำหรับสายฟรีนะส่วนสเก็ตบอร์ดนี่ก็ได้เป็นสายเติมนะครับเป็นสเก็ตบอร์ดลายมังกรส่วนอันบนก็แน่นอนครับเห็นเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นกระเป๋าชัวร์นะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋า1หรือไม่กระเป๋า2ไม่ก็กระเป๋า3แต่คิดว่ากระเป๋า3น่าจะเป็นแบบเป็นมังกรตัวใหญ่เลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็นี่คือครับชุดผู้ชายผู้หญิงเนาะชุดผู้หญิงเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยผู้หญิงจะเป็นชุดแดงๆนะครับก็ออกจะมีแบบเป็นเข่ามังกรนะครับแล้วก็เป็นชุดเกาะอาแดงปนดำนะครับก็ถามว่าสวยไหมก็สวยน่าคิดว่าน่าจะเป็นชุดแยกนะครับส่วนผู้ชายก็เป็นมังกรที่มันยังไงไม่รู้พี่เมียว่ามันเป็นออกแนวตีมม่วงๆปนแดงๆนะครับก็มีความเท่มีความเท่เป็นมังกรเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันใช่เรื่องขั้นจริงหรือเปล่าพี่เมียจะให้ดู2ภาพเลยครับนี่คือภาพอ้างอิงจากสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับเรียกว่าของแท้ครับผมชุดนี้คือสามารถแยกได้ทุกชิ้นส่วนหัวตัวกางเกงรองเท้านะครับสามารถแยกได้นะครับทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับเห็นไหมสายฟรีจะได้เป็นทางด้านของกระเป๋าถูกไหมฮะถ้าเราดูจากภาพเห็นไหมครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของชุดนินจานะครับลายใหม่นะครับแน่นอนตอนนี้ก็นินจาก็มีสีดําแล้วก็ลายทางด้านของลายอีเกิลไวท์นะครับก็คือลายนกอินทรีนะครับแล้วก็อีกลายนึงเป็นลายสีนี่ครับลายมันอ่านว่าซิสเตอร์แอสโตรนะครับผมมันออกลายแบบว่าไอเดียถ้าใครเคยดูวิดีโอในแฟนเพจฟรีไฟมันจะมีใช่ไหมที่เป็นชุดสีขาวแล้วก็สลับด้วยดำแล้วก็สลับด้วยเงินนะสีมันเหมือนของ D-Tag ไงไม่รู้ก็มีความสวยมาสำหรับชุดนินจาชุดนินจาแล้วกันนะพูดว่าชุดนินจาดีกว่านะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับเป็นทางด้านของระเบิดนะครับอ่านว่าบอมซูสุเกอร์นะครับมันแปลว่าสครอตอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นเหมือนสกินระเบิดมากกว่านะแน่เป็นระเบิดปลานะครับก็สกินนี้เนี่ย150เพชรเลยนะครับก็ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะครับก็พอได้อยู่นะราคามันก็พอเติมได้รู้สึกว่าสกินแน่เป็นสกินระเบิดนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวหัวข้อนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยครับเรามาดูอีกหัวขั้นนึงหัวข้ออีกอันนึงดีกว่านะครับแน่นอนครับลักกี้รอยัลนะครับตอนนี้ลักกี้ดาวที่แบบเล่นจบแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเป็นไพ่ฮะตอนนี้ชุดไอที่มันใช้ดาวแรกสะสมใช่ครับมันเป็นชุดโจ๊กเกอร์สีเขียวถูกไหมครับมันเป็นชุดล่าจรชนสีเขียวนะครับแต่ของเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับมันเปลี่ยนเป็นชุดนี่ครับผมดูจากในภาพครับเป็นชุดเหมือนผู้หญิงครับหน้าแมวมันเป็นผู้หญิงเป็นหน้าแมวดำๆนะครับแล้วก็เป็นเสื้อคลุมสีขาวออกแนวแบบมันถือสไนเปอร์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นปืนสกิน AW หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นปืนดากูนอฟหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มีความสวยนี่คือไพ่สำหรับ
นี่คือของจริงครับถ้าอันนี้เอามาจากแฟนเพจของเซิร์ฟนอกอีกทีนะครับน่าจะเป็นของเวียดนามหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะแต่อันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นจริงนะครับไม่น่าจะเป็นตัดต่อนะโหถ้าตัดต่อถ้ามันจะเนียนขนาดนี้ก็เกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นทางด้านของนี่ครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะเป็นทางด้านของฟรีไฟนะครับเป็นทางด้านของตู้ลักกี้โกนะครับถ้าน้องๆเห็นเนี่ยลักกี้โกเนี่ยมันมีความแบบว่าเอ้ยลักกี้โกก็เพิ่งมาใหม่นะครับพี่เมียวใช่ครับลักกี้โกมาใหม่มันเป็นชุดผู้หญิงสีแดงถูกไหมครับที่เป็นออกแนวแบบว่าชุดออกแบบว่าออกแนวแบบลาตีอ่ะแน่นอนครับพอหลังจากชุดดีครับก็จะเปลี่ยนเป็นชุดผู้ชายนะครับนี่ครับดูชุดผู้ชายนะครับพี่เมียวอาจจะเอาเป็นเสื้อเป็นครึ่งตัวให้ดูนะครับเพราะว่าข้างล่างกับกางเกงก็เป็นสีแดงปกตินะครับก็มีความแบบว่าผู้ชายก็ใส่หมวกสีแดงนะครับมันเหมือนชุดไอชุดเวดดิ้งอะครับไอที่เป็นชุดเลแล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงนะครับเป็นมีดอกไม้ด้วยนะครับก็แบบว่าเฮ้ยลัคกี้โกก็โอเคเหมือนกันนะอันนี้ไม่น่าเป็นตัดต่อนะอันนี้น่าจะเป็นของจริงอะของจริงมากกว่าพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นของจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อใหม่กันดีกว่านะครับก็วันนี้ก็จะแบบว่าเป็นสกินปืนที่ยังไม่เอาเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกินปืนนะครับมันมีทั้งหมด4สกินนะครับคือไม่แน่ใจว่าเจมเขาทำออกมาเพื่ออะไรนะครับทุกคนปกติถ้ามันเป็นแบบว่าไม่แน่ใจว่าคือมันทุกคนจะงงมากครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะนี่คือสกินปืนแบบไม่ได้ตัดต่อนะนี่ของจริงนะครับนะมันเป็นสกินทางด้านของ Unicorn Less นะครับ Golden R นะครับมันเป็นชื่อสกินออกแนวมังกรนะฮะมันเป็นลายมังกรมากกว่านะครับดูทุกคนดูนะครับมันคือมันก็ไม่งงหรอกครับแต่มันมี4อันนะทุกคนดูนะครับมันมีสีทองนะครับแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับคือทำออกมา4สกินครับเรียกได้ว่าเป็น AK ที่ปวดหัวมากครับมันมี4สกินนะทุกคนจะเห็นถ้าเป็นสกินปืนเนี่ยมันจะออกมาแค่อย่างละสกินนะครับแต่อันนี้ออกมา4อันนะครับนะทุกคนยังบอกว่าอันนี้ไม่พีคพอนะครับอันนี้เป็นสกินปืน AK นะครับส่วนความสามารถเนี่ยไม่ค่อยรู้นะอันนี้มีแค่รูปภาพไปเฉยนะอ้างอิงนะคือดาเมจเนี่ยยังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสไนด์ของอีก AK นึงนะครับอันนี้เป็น AK รายสกินออกแนววาเลนไทน์หรือเปล่านะครับแต่มันผ่านวาเลนไทน์ไปแล้วอ่ะมันออกแนวสกินว่าเลิฟๆอะไรไม่รู้สักอย่างนะครับมันเป็นออกแนวสีชมพูนะฮะอันนี้ของจริงฮะอันนี้ไม่น่าเป็นตัดต่อนะเป็นสีชมพูปนน้ำเงินแล้วก็ปนแบบเป็นออกแนวแบบเป็นลายแบบน่าจะเป็นแบบเห็นฟองสบู่มั้ยครับข้างบนน่ะถ้าภาพมันเบลอต้องขออภัยนะครับมันเป็นฟองสบู่น่าจะแบบว่ามีเอฟเฟคปืนนะครับคิดว่าน่าจะแบบว่าออกจะแบบว่ามีอาจจะแบบมีฟองน้ำขึ้นมาแบบนะมีความแบบแปลกแนวนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวพามาดูทางด้านของสกินไอ้นี่แล้วกันนะครับฟาร์มาร์ทดีกว่านะครับเอาให้ดู2สกินเลยนะครับเป็นทางด้านของฟาร์มาร์ทสีม่วงนะครับก็คือทางด้านของสกินฟาร์มาร์ทชาร์กแอคแท็กนะครับชาร์กในที่นี้ก็คือฉลามนั่นเองนะครับเป็นออกแนวข้างหลังเนี่ยเป็นรูปปลาฉลามสีม่วงนะฮะแล้วก็เป็นลายปลาฉลามม่วงๆแล้วก็ตรงจุกเป็นสีแดงแล้วก็มีสมอเรือข้างหลังก็สกินนี้ก็สวยนะสกินสีม่วงนะครับแล้วก็ไปดูอีกสกินนึงเป็นสกินสีฟ้านะครับสกินสีฟ้าเนี่ยมันชื่อว่าฟาร์มาร์ทไอบลูไอก็คือน้ำแข็งบลูคือสีฟ้านะครับก็เป็นออกแนวไอบลูก็คือลายฟ้าสลับสีขาวนะครับก็มีความสวยเหมือนกันนะรู้สึกว่าสกินปืนก็สองสกินปืนนี้ไม่มีเอฟเฟคนะครับแต่ลายนี่คือแบบว่าโดดเด่นนะครับถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสาวก M4A1 นะครับสาวก M4A1 เนี่ยมี2อันนะครับมีให้ดู2อันเป็น M4A1 ลายเลสอะไรวะไอ้นกอินเซียมันเรียกว่าลายฟีนิกซ์แล้วกันนะนี่ก็ไปอ่านว่าอ่านท่านอ่านว่าฟีนิกซ์นะครับเป็นลายนกไฟอ่ะเป็นนกอินเซียสีไฟฮะทุกคนเห็นไหมครับมันเป็นอันนี้สวยมากครับมันเป็นมังกรสีส้มๆฮะแดงๆแบบว่าตาเรืองแสงเนี่ยเอฟเฟคนี่คือแบบอารมณ์เหมือนถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเหมือนลูกซองไฟอ่ะแต่เป็นมังกรนะครับก็ดูอีกรูปนึงนะเดี๋ยวให้ดูแบบ2รูปติดกันเลยนะครับเป็นมังกรม่วงครับผมอ่ะชื่อลายมันอ่านว่าโพเดสจิตฟิตนะฮะมันเหมือนเป็นนกอินทรีหรือมังกรเนาะพี่แมวมันเหมือนแบบไม่นกอินทรีก็มังกรนะครับแต่เมื่อกี้สีแดงสีส้มใช่ไหมฮะสีส้มแดงแต่อันนี้เป็นสีน้ำเงินไม่ใช่มันเป็นสีม่วงอ่อนกับม่วงเข้มแล้วก็ตัดด้วยดำนะครับเรียกว่าเป็นสกินที่เอฟเฟกต์สวยมากครับเรียกได้ว่าฟรีไฟนี่คือแบบถ้าสกิน2สกินนี้มานี่พี่แมวบอกเลยว่าราคาน่าจะแบบว่าจุกครับดูจุกมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของสกินระเบิดกันบ้างดีกว่านะครับก่อนปิดท้ายของใหม่นะครับก็วันนี้ก็ให้ดูแล้วกันนะฮะเอาให้ดู3รูปนะครับนี่รูปแรกคือสกินดราก้อน X นะครับดราก้อน X นะครับก็คือไข่มังกรก็คือมันเป็นระเบิดมังกรนั่นเองนะพี่เมียวดูเอฟเฟคนะครับถ้าทุกคนเห็นจากภาพนะครับพองปลาปุ๊บมันจะเป็นเอฟเฟครูปมังกรเนี่ยที่ในภาพเห็นไหมครับมังกรมันเหมือนมอสไรเดอร์ถ้าใครเคยดูมอสไรเดอร์อะไรตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้มันเหมือนมอสไรเดอร์อะไรไม่รู้อ่ะพี่เมียวจะไม่ผิดนะทุกคนใครรู้ว่ามันเป็นมอสไรเดอร์อะไรช่วยคอมเมนต์ข้างล่างทีนะครับพี่เมียวจำได้ว่ามันเป็นมอสไรเดอร์ช่อง9อ่ะครับอีกอันนึงนะครับเป็นทางด้านของเรียกว่า Angel Ellie Shark นะครับก็คือทางด้านของ
ระเบิดปลาฉลามนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะปลาไปปุ๊บน่าจะเป็นแบบว่ารูปปลาฉลามเลยก็เป็นรูปน้ำนะครับก็อีกอันนึงเป็นอ่านว่า X Genen นะครับมันน่าจะเป็นระเบิดออกแนวแบบป๊อปป๊อปออกแนวแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งนะรู้สึกว่าดูจากสีแล้วมันมีความแบบว่าสีเขียวออกแนวแบบน่ารักน่ารักนะครับก็โอเคนะก็คลิปใหม่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องขั้นที่น้องๆหลายคนแบบเห็นน้องหลายคนถามครับว่าเรื่องขั้นอะไรที่กำลังจะมาใหม่นะครับก็หามาให้แล้วนะครับแล้วก็ของใหม่ที่กำลังจะมานะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย